สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบเพจครับเอ้ยจิรัชค่ะสงกรานต์ครับผมพวกเราดับเบิ้ลแมสเย อย่างนี้แล้วกันคำว่า mass music ตอนนี้มันถูกยุบรวมกับนหนวดใช่ซึ่งสองทรัพยากรนี้รวมกันมันกลายเป็นชื่อ double mass ถูกต้องเพราะว่ามันทุกอย่างมันเบิ้ลเข้าไปไม่ว่าจะเป็นทีมงานศิลปินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ฝั่งนี้มีแบบนี้ฝั่งนี้มีแบบนี้มันเลยเบิ้ลเข้ามารวมกันเป็น double mass ครับแต่คือคนที่อยู่ใน mass ก็คือบุคลากรเดิมเลยหน้าเดิมนะคะอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมใช่สำหรับใครที่จะติดตาม Double Mass เนาะเราอยากให้ติดตามทั้งตัว Double Mass แล้วก็ติดตามตัวศิลปินด้วยเพราะว่าตัว Double Mass เนี่ยคอนเทนต์ที่ลงหรือว่าตัวเพลงที่ลงอะไรเงี้ยจะเป็นเพลงกลางหรือว่าเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับทีมงานใดๆต่างๆเป็นโปรเจกต์ที่มีร่วมหลายคนอะไรอย่างนั้นมากกว่านะครับผมให้สำหรับตัว Double Mass นะครับอาจจะมีไลฟ์บ้างอาจจะมีโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นี้ที่เรามาลงเป็นน้องๆทีมงานนู่นนั่นมาลงมากกว่าแต่ตัวศิลปินแล้วจริงๆแล้วอ่ะผมอยากให้คนที่ดูอยู่ติดตามที่ตัวศิลปินเลยว่าโอเคแบบชอบของเจอชอบฟังเพลงของเจอเซิร์ฟเลยเซิร์ฟเลยชอบเพลงเอ้ยชอบเพลงสงกรานต์ชอบเพลงเอ้ยจิรัชเจอแน่ชอบเพลงบาร์สเซิร์ฟได้เลยครับเจอแน่ไม่ว่าคุณจะติดตามช่องไหนทุกคนคือ Double Mass ครับครับผมคนแสนพิเศษรอยยิ้มหวานๆที่จำไม่ฝันละเมอยินก็ไปเรื่อยหนูจะตอบอยู่ว่าคำตอบน่าจะเดียวกันเหมือนเดิมทำงานเหมือนเดิมเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ว่าบุคลากรเราก็แบบเป็นคนๆเดิมช่วยกันทำเหมือนเดิมแต่อาจจะแตกต่างไปตรงที่เรามีศิลปินเพิ่มมีคนแบบว่าร่วมเส้นทางมากขึ้นเรียกว่าหลายๆคนจะงงว่าแล้วเหมือนเดิมคืออะไรเหมือนเดิมคืออย่างตัวเอ้ยเองก็จะมีเส้นทางที่ค่อนข้างชัดเจนโอเคเขามีความเป็นอินฟูเป็นติ๊กต็อกเกอร์และยังเป็นศิลปินอีกคือการทำงานของที่บริษัทนี้ครับโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเราจะวัดจากเนเจอร์ศิลปินแต่ละคนเราจะไม่ได้ทำแพทเทิร์นเดียวกันเราอาจจะทำแพทเทิร์นเดียวกันไม่ได้เพราะว่าความต่างคือจุดขายของบริษัทนี้อย่างเอ้ยเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้อย่างจื๊อก็จะเป็นอีกแบบนึงเหมือนที่เห็นผมก็จะเป็นอีกแบบนึงอย่างเงี้ยแต่เราดันอยู่ค่ายเดียวกันมันก็เลยแบบการทำงานของเราคือเราจะดูจากตัวเนเจอร์แล้วเราจะซัพพอร์ตศิลปินไปให้สุดทางของเขาอะนั้นมากกว่าจริงจังไหมนิดนึงมีบ้างเป็นฟิลมีบ้างคือแบบว่าเอ้ยรู้สึกว่าด้วยหัวหน้าชมรมเป็นฟิลว่าไม่อยากให้ลูกน้องเครียดไงบางทีแล้วไม่คือผมไม่รู้อะผมแค่รู้สึกว่าบริษัทแบบเราอะมันหลีดด้วยคำว่าครีเอทีฟเนาะทีนี้พอคำว่าครีเอทีฟอะเมื่อเราไปตีกรอบมันมากๆอ่ะมันจะไม่คิดมันจะไม่ใช่อันนั้นเรียกแพทเทิร์นเนาะความสนุกจะไม่เห็นด้วยมันดูไม่สนุกมันดูไม่สนุกใช่ครับเข้าใจได้เอางี้การมีอยู่ของ Double Mass เนี่ยจะสร้างอะไรให้วงการทีป๊อปต้องถามก่อนว่าทีป๊อปด้วยนะผมว่าเราอ่ะไม่ได้สร้างอะไรให้ทีป๊อปหรอกเพราะว่าเราอย่างแรกคือผมรู้ว่าเราอ่ะอาจจะไม่ใช่ทีป๊อปเต็มตัวขนาดนั้นอันนี้ถูกเพราะว่าด้วยแบบสไตล์เพลงอะโหดเยอะมากมีอีสานป๊อปด้วยค่ายเรามีอีสานป๊อปอะใช่แล้วก็มีฮิปป๊อปอีกมีฮิปป๊อปแล้วก็มีล็อกอย่างเงี้ยอย่างเอ้ยเองเนี้ยเป็นอัลเทอร์เนทีฟป๊อปอัลเทอร์เนทีฟป๊อปก็คือเป็นเพลงป๊อปทั้งเรื่องอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้แบบทีป๊อปเต็มข้อเหมือนแบบภาพชัดๆแบบโหมีเต้นอะไรแย่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้แบบเราอาจจะทำไม่ถึงอะเราทำไม่ถึงอะเพราะเราก็แบบเพราะว่าทีป๊อปความสามารถของเราอะวิชวลที่ชัดเจนใช่คือวิชวลของเราอะอาจจะแบบทำได้ไม่ชัดเท่านั้นอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเราขอเป็นเพลงป๊อปทางเลือกที่แบบอ่ะเป็นเพลงป๊อปอีกแบบนึงที่ถ้าชอบก็มาด้วยกันเข้าใจแต่ถ้าเฮ้ยผลงานในค่ายเรามันแบบว่าไปอยู่ในชาร์ตหรือว่าผู้ฟังที่แบบฟังทีป๊อปอยู่เรายินดีมากยินดีเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราดีใจที่ผลงานเราอะที่เราพยายามใส่ความเป็นตัวเองลงไปมันแบบมันมีคนชื่นชอบอะไรเงี้ยผ
ผมรู้สึกว่าถ้าถามว่าให้อะไรทีป๊อปไหมเราพูดได้ไม่เต็มปากเนาะแต่ถ้าให้อะไรกับวงการเพลงบ้างอย่างเงี้ยโอเคเราอาจจะให้ชิ้นงานใหม่ๆเราอยากให้มีสีสันอะไรใหม่ๆขึ้นมากเราอยากสร้างความครีเอทีฟในชิ้นงานที่เป็นฝั่งดนตรีแน่ๆใช่เราอยากเอาแบบเมิร์จความเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครีเอทีฟคอนเทนต์กับเพลงให้มันแบบครีเอทีฟใช่ที่เหลือเนี่ยถึงไม่ถึงอ่ะขึ้นอยู่กับคุณเป็นคนตัดสินครับเฮ้ยอยากฟังเอาคือจะบอกก่อนว่าพอเรามีความหลากหลายอยู่แต่มันอยู่ค่ายเดียวกันนะเนาะมันก็จะแบบว่าแต่ละคนน่ะมันมีความสุดทางมันมีความแบบซ้ายสุดและขวาสุดในแบบของแต่ละคนอยู่อย่างอย่างเงี้ยโอเคแม่งตอนมาตอนแรกอาจจะเหมือนฮีป๊อปเหมือนฮีป๊อปเป็นแบบเป็นบุยมุยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอนะวันนี้เลยก็ไม่ได้แบบก็ไม่ได้เด็กแบบนั้นแล้วก็ไปเรื่อยคือไม่ได้หมายถึงว่าเพลงที่ป๊อปต้องเด็กนะแต่ว่าตัวของเองอ่ะไม่สามารถกลับไปทำเพลงแบบนั้นได้แล้วเพราะอ่ะโตขึ้นแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นในเส้นทางของเองอ่ะก็คือถ้าถามผมนะผมก็คิดว่าชัดเจนในเส้นทางของตัวเองมากพอที่จะกล้าบอกและกล้าพูดกับคนที่ทำเพลงด้วยกันนะว่าอันเนี้ยเอาหรือไม่เอาอันนี้คือนะฟังหนุ่มๆบ้างอันไหนลองอวยหนุ่มๆอย่างพี่โขงพี่บาสบาสเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นศิลปินที่พร้อมเป็นศิลปินอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งคือเขาสามารถจบเพลงได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วอย่างเงี้ยเพลงบางเพลงอ่ะใช่เราแอปพุบเนื้อเนาะแต่ว่าบางอันมันดีมาอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยเพลงมันก็แบบไปเขาไฟนอลในตัวเองได้เลยอ่ะในไฟนอลโปรเจกต์ในตัวเองได้เลยบาสเป็นคนเก่งอยู่แล้วแบบพร้อมเป็นศิลปินอยู่แล้วด้วยความสามารถของเขาหรืออะไรเงี้ยอย่างตัวผมเองเงี้ยผมก็จะรู้สึกว่าเวลาไปดูไปทำเพลงเงี้ยเพลงไหนที่เราแบบรู้สึกว่าตรงนี้น่าจะแก้เนื้อตรงนี้นิดๆหน่อยๆนะอย่างเงี้ยมันคือมันแป๊บเดียวไงเหมือนมันเข้าใจอะไรใช่ใช่อย่างคงจื้อเงี้ยไม่มีข้อกังขาอยู่แล้วไอ้ตัวนี้คืออย่างที่บอกว่าเราพยายามเป็นครีเอทีฟไปไอ้นี่คือต้นแบบที่เรียกว่าเบรนครีเอทีฟเข้าไปในเพลงได้อะไรเงี้ยหรือใครดู TikTok ของจื้อเองก็ได้เห็นอยู่แล้วว่าคอนเทนต์ประจำของเขาคือคอนเทนต์เพลงที่แบบแล้วกูนี่นั่นแปลงเนื้ออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับประมาณนี้ส่วนเทรนนีก็ให้กำลังใจเขาด้วย potential แต่ potential มีอยู่แล้วเก่งใช่ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหนค่อนข้างเยอะเลยค่ะที่เปลี่ยนไปเยอะที่สุดคือเรื่องของการนอนนะรู้สึกว่าพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพออ๋อแปลว่าก่อนหน้านี้เพียงพอเหรอไม่อะแต่มันแค่หนักขึ้นเพราะงั้นนอนน้อยกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยไม่แต่คือต้องบอกว่าคือพอเราแบบทำในพาร์ทของดนตรีแล้วแบบว่ายิ่งทำเนี่ยกับคนนี้เลยค่ะเขาก็คือมีความแบบว่าเป็นศิลปินสูงซึ่งบางทีแบบว่าเราสร้างสรรค์ผลงานอะมันไม่ใช่แค่เฮ้ยวันเดียวเอาเพลงเดียวพอบางทีเราแบบหัวมันไปแล้วอะเราก็คือไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปเยอะนี่เรื่องการทำงานเนี่ยเปลี่ยนอยู่แล้วเรื่องความรู้สึกก็เปลี่ยนด้วยรู้สึกว่าแบบจากที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนแบบอินโทรเวิร์ตอะพออยู่กับคนตรงนี้ที่ทุกคนเหมือนแบบฉันพร้อมจะเป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ตอะหนูรู้สึกว่าเฮ้ยหนูต้องแบบมีเอเนอร์จีขึ้นมาจนไม่รู้ตอนนี้มันล้นไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าก็สนุกดีค่ะประมาณนี้กูยังชอบเหมือนแบบถีบตัวเองขึ้นมาต้องถีบตัวเองขึ้นมาสู้กับคนอื่นเราไม่คิดอยู่แล้วอย่าว่าแต่ตรงนี้เลยก่อนหน้านี้ตอนที่เป็นศิลปินยังไม่คิดเลยโอ้ทานะถ้าตามที่พี่เคยแบบเล่าประวัติของพี่มาใช่แต่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราอยากเป็นศิลปินแต่เราไม่นี่คือสิ่งที่เราทำได้ดีอ่ะใช่คือเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเป็นด้วยวิธีไหนดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนเส้นทางนี้มันไม่มีอะไรที่เราคาดไว้หรือไม่มีอะไรที่เราสามารถควบคุมได้ 100% มันมีแค่สิ่งที่เราฝันไว้แล้วเราพยายามทำตามฝันนั้นเป็นหมุดหมายที่เราเห็นไกลๆว่าเราจะไปเดินไปตรงนี้แล้วเราจะเดินไปให้ได้แค่เราจะเดินไปด้วยวิธีไหนทีนี้มันจะมีรถใครผ่านมาแล้วโบกแล้วแบบติดไปย่นระยะเวลาให้มันย่นระยะทางให้มันสั้นลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยมากกว่าฉะนั้นไม่ได้คิดไวเลยแต่ถามว่าเราถามว่าพอไม่ได้คิดแล้วยังไงต่อดีกว่าเรารู้สึกว่าเราอยากทำวันนี้ให้เต็มที่ที่สุดเลยใช่
ฝากด้วยครับฝากศิลปินทุกคนดีกว่าทั้งเอ้ยจิรัตนะครับผมทุกแอปพลิเคชันนะฮะคงจื้อทุกแอปพลิเคชันบาสิทิชัยทุกแอปพลิเคชันสงการทุกแอปพลิเคชันแล้วก็น้องเทนีน้องเทนีจีน่าเบเม่ฟองเบียทุกแอปพลิเคชันเลยนะฝากด้วยค่ะ